เดี๋ยว 15-16 เนี่ยก็ต้องลุ้นกันอีกรอบหนึ่งนะวันประกาศผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลไงดังนั้นถ้าเกิดใครยังไม่มีแนวทางต้องไปถามน้องไข่ตุ๋นเพราะว่าน้องจัดให้เรียบร้อยแล้วครับนะขอพ่อพ่อได้ไหมไหนพ่อมาไหนไหนพ่อมาไหนพ่อเร็วไปคืนมาโอ้ยเลือกมาแล้วกว่าจะเอามาให้ได้นะครับไข่ตุ๋นชื่อก็น่ากินแล้วนะน้องเป็นนกแก้วครับคุณผู้ชมเลือกมาเนี่ยโอ้โหชุด5ใบแล้วเลขที่ได้ไม่แน่ใจสังเกตทันไหมแต่เจ้าของบอกเอาไว้นะครับ858264 5ใบกี่ล้านนะ30ล้านเดี๋ยวรอลุ้นได้เลยเจ้าของบอกว่าพาน้องไข่ตุ๋นนะครับน้องเป็นนกแก้วคอแหวนนะไปทำบุญที่วัดจุฬามณีอำเภออัมพวาของสมุทรสงครามฮะทำบุญเสร็จก็เดินไปที่แผงลอตเตอรี่หาซื้อหน่อยแต่เจ้าของเลือกไม่ได้เอาบอกไข่ตุ๋นเลือกให้พ่อหน่อยลูกไข่ตุ๋นตรงปรีเข้าไปแล้วคาบชุด5ใบมาทันทีรางวัลนี้30ล้านบาทนะครับแต่ว่ายังไม่ถึงวันออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลคนเข้าไปดูคลิปนี้แล้ว2ล้านกว่าครั้งแล้วจ่อซื้อตามกันเป็นแถวเลยบอกว่าเฮ้ยไอ้เลขท้าย3ตัวน่ะ264มันตรงกับที่เตรียมซื้ออยู่ในใจนั่นเลยเหรอมันตรงขนาดนั้นเลยบ้านนี้เขาเลี้ยงนกแก้วไว้4ตัวมีไข่ตุ๋นมีสีเขียวอีก3ตัวเป็นนกแก้วกรีนชิคคอนัวนะครับชื่อแอปเปิ้ลเลมอนหมูตุ๋นแล้วก็มีไข่ตุ๋นเนี่ยสีผิดแปลกจากเขาเพื่อนเลยไข่ตุ๋นหมูตุ๋นแต่มีคนบอกไข่ตุ๋นถ้าเกิด16พฤษภาคมนี้ไอ้264ซื้อมาไม่ถูกเนี่ยเป็นไงลงหม้อต้มโคลงนะโดนตุ๋นนกตุ๋น เดี๋ยวหลายคนก็เข้าไปคอมเมนต์นะครับว่า264อันนี้เลขตรงกับที่คิดไว้ในใจเลยครับอันนี้คือมาหลังหย่อนบัตรเลือกตั้งนะ อีก2วันค่อยรอลุ้นกันค่ะ